ช่วงนี้เป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับกีฬาในประเทศของไทยครับไปเริ่มกันที่ผลการจับฉลากแบ่งสายวอลเลย์บอลทีมชายครับชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน23ปีครับก็มีการจับฉลากแบ่งสายครับสำหรับวอลเลย์บอลชายอายุไม่เกิน23ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ครับก็จะแข่งกันที่เมียนมาระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2558ครับไทยไม่เจอศึกหนักมากครับอยู่กับเมียนมาเจ้าภาพอัฟกานิสถานมาลีฟและซาอุดิอาระเบียครับก็ยึดอันดับทีมวางจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุไม่เกิน20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่บาเรนเมื่อปี2013ครับในเรื่องนี้ครับคุณมนชัยสุภาจิรกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพานักกีฬาไปหาประสบการณ์และจากผลการจับฉลากที่มีโอกาสนั้นทีมวอลเลย์บอลชายไทยก็น่าจะเข้ารอบ2ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มฮะโดยโปรแกรมนะวันที่12พฤษภาคมจะพบกับซาอุดิอาระเบียจากนั้น13 14แล้วก็16จะพบกับเมียนมามาลดีฟและอัฟกานิสถานครับก็จะเอา2ทีมนะครับจากระดับอายุ23ปีเนี่ยไปแข่งชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคมนะฮะสำหรับทั้ง4กลุ่มเนี่ยไทยกลุ่ม A รับเมียนมาไทยอัฟกานิสถานมาลดีฟซาอุดิอาระเบียกลุ่ม B คืออิหร่านกาตาร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินเดียกลุ่ม C จีนไต้หวันเวียดนามเติร์กเมนิสถานออสเตรเลียและกลุ่ม D เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและคาซัคสถานครับไปกันที่เรื่องของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยกันบ้างครับเตรียมเปิดการแข่งขันแชมป์ชนแชมป์นะครับเพื่อหวังที่จะหาดาวรุ่งมาเสริมทีมชาติไทยนะครับพร้อมที่จะเตรียมจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นด้วยครับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าจากผลการประชุมฝ่ายพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศมีมติให้จัดการแข่งขันรายการแชมป์ชนแชมป์โดยคัดนักกีฬาจากผลงานการแข่งขันจาก6รายการที่เปิดรับสมัครอย่างไม่จำกัดคือธนบุรีโอเพ่นอุ้มกุ้ยแชมเปี้ยนชิพ CU โอเพ่นนะครับแกรนด์ล่าโอเพ่นทั้งรุ่น18ปีและรุ่นทั่วไปบ้านทองหยอดโอเพ่นเฉพาะรุ่น18ปีและชิงแชมป์ประเทศไทยเฉพาะรุ่นทั่วไปโดยวางแผนจัดแข่งในเดือนธันวาคมนี้นะครับเพื่อหวังที่จะหานักแบดมินตันดาวรุ่งขึ้นมาเสริมทีมชาติไทยครับด้านนางนหทัยสอนประชุมเลขาธิการสมาคมกล่าวว่าสมาคมต้องการพัฒนานักกีฬาและหานักกีฬาดาวรุ่งมาแทนที่นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมเพิ่มการแข่งขันระดับนานาชาติให้มากขึ้นเพื่อให้นักแบดมินตันไทยมีโอกาสเล่นกับนักกีฬาต่างชาติและพัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้นด้วยครับช่วงนี้เราไปตาม True Sport Today ครับ ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างที่ท่านสามารถจะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดครับสนุกเกอร์เวลช์โอเพ่นนะรอบที่3นะครับก็3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มนะTrue Sport 7แล้วก็ True Sport HD เทนนิสรับรีโอเพ่นนะ ATP ทัวร์2ช่วงครับก็คือ4ทุ่มแล้วก็ตี4ครับทูเทนนิส HD 670แล้วก็เวสโอเพ่นนะรอบ3อีกช่วงหนึ่งก็คือตี2ครับครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับชาลเก้กับรอยัลมาดริดครับตี2 45 True Sport HD 2แล้วก็ True Sport 1ครับอีก1คู่คือ FC บาเซิลกับ FC ปอร์โต้ครับเวลาเดียวกัน True Sport 3แล้วก็ True Sport HD ครับในช่วงท้ายรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการถ่ายทอดกีฬาทางทรูวิชั่นหรือว่าข่าวตะสารต่างๆประจำวันได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ World in Motion วันนี้เราลากันไปด้วยไฮไลท์ของ UEFA Champions League เมื่อคืนกันครับแล้วก็พบกับรายการของเรานะครับผู้โชคดีประกาศผู้โชคดีกันก่อนอประกาศผู้โชคดีกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครเป็นผู้โชคดีครับที่ได้รับรางวัลจากรายการนะครับศรีสะเกษชนะนะครับ BC 2ต่อ0นะครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับก็บนหน้าจอนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทีมงานจะติดต่อไปครับอาจจะรับบัตรชมฟุตบอลนัดพิเศษครับครับแล้วก็พบกับรายการของเราครับในวันพรุ่งนี้ครับเวลาปกติคือเที่ยงวันแล้วก็19:30 น.ครับนี่เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ